ลูกที่มีอาการรุนแรงแบบนี้โอกาสเสียชีวิตเยอะแบบนี้แล้วก็การรักษาหายขาดก็ยังทำไม่ได้เนี่ยเราจะมีแนวทางป้องกันยังไงได้บ้างนะคะจริงๆแล้วโรคไวรัสไข้หัดสุนัขนี้นะคะเป็นหนึ่งในโรคที่อยู่ในวัคซีนรวม5โรคในสุนัขนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะโดยน้องหมาที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตัวของไข้หัดสุนัขอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าสุนัขในบ้านของเขาเนี่ยเป็นน้องหมาสามารถที่จะเริ่มฉีดวัคซีนได้ที่ประมาณสักเดือนครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นก็กระตุ้นวัคซีนทุก2สัปดาห์ไปก่อนก็ได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เต็มที่รวมไปถึงถ้าในบ้านไหนที่มีน้องหมาที่ตรวจพบว่าเป็นไข้หัดสุนัขน้องหมาตัวนั้นต้องถูกแยกออกไปนะคะโดยแยกห้องไปไม่ให้อยู่ในห้องหรือบริเวณที่มีอากาศโดยรวมร่วมกับน้องหมาตัวอื่นโดยที่เราจะต้องมีการให้น้องหมาตัวอื่นเนี่ยถ้ายังไม่เคยทำวัคซีนต้องรีบไปทำวัคซีนถ้าอยู่บ้านเดียวกันนะคะรวมไปถึงถ้าตัวไหนที่ใกล้กำหนดจะกระตุ้นวัคซีนแล้วก็รีบไปกระตุ้นได้เลยอันนี้ก็อาจจะพอป้องกันการเกิดอาการได้บ้างและนอกจากนี้นะคะถ้าเราจะนำน้องหมาตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงในบ้านนะคะจริงๆแล้วโดยปกติหมอมักจะแนะนำให้กักโรคน้องหมาทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7วันใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องหมาตัวไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือมาจากแหล่งมาจากบ้านที่มีการระบาดของไข้หัดสุนัขเนี่ยควรจะกักโรคแยกกับน้องหมาตัวอื่นในบ้านเราอย่างน้อยที่สุดก็คือ14วันนะคะเพราะระยะฟักตัวของโรคไข้หัดสุนัขเนี่ยมันนานกว่าลำไส้อักเสบนั่นเองค่ะ